สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพประจำวันจันทร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนาอารีนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รับชมนะคะการสาธิตสิ่งของที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะคะเป็นของใช้ที่เป็นของสำคัญในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้รายการสุดท้ายแล้วใครที่เข้ามาติดตามรับชมรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจากช่องทาง YouTube นะคะในคลิกเข้าไปแล้วเซิร์ชคำว่าสถานีวัฒนธรรมก็จะขึ้นมาเลยนะคะเป็นช่องของเรารวมไปถึง Facebook ที่เราทำการไลฟ์สดอยู่ในเพจหลักๆของเรา2เพจค่ะคือเพจสถานีวัฒนธรรมและเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามรับชมรายการดีๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะรายการของเราสินสร้างทางอาชีพวันนี้เราจะมีการเชิญนะคะวิทยากรซึ่งเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษมาสาธิตการทำสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้เราจะมีการสาธิตการทำยาสีฟันสมุนไพรหลายคนบอกว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรในเมื่อปัจจุบันนี้อาจจะต้องการหายาสีฟันที่ทำมาจากสมุนไพรแต่หาได้ยากเหลือเกินเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีทำกันนะคะโดยแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยแขกรับเชิญประจำสุดหล่อของเรานะคะอาจารย์หมูอาจารย์กิตติพงษ์ฤกษ์รัชนีกรซึ่งท่านเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพกรุงเทพมหานครประจำศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101เขตพระขนงนั่นเองอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแทบหายคิดถึงกันไปเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเจอกันบ่อยมากแน่นอนวันนี้อาจารย์เจอกันแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเซอร์ไพรส์มากที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรวันนี้มาสาธิตเรื่องของการทำยาสีฟันสมุนไพรครับซึ่งว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคเหงือกมีกลิ่นปากตอนเช้านะครับปวดฟันรับประกันหายใช่ครับรับประกันหายแน่นอนครับค่ะโอ้โหแต่ว่าฟังดูแล้วสรรพคุณเยอะขนาดนี้เรื่องของวิธีการทำไม่ยากเลยครับไม่ยากไม่ยากครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องมีองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบนะครับตั้งแต่ตัวต้นเลยนะครับก็คือแคลเซียมเบานะครับแคลเซียมเบาถ้าตามท้องตลาดหรือศัพท์ทางเคมีก็คือคล้ายๆเหมือนกับหินงอกหินย้อยหรือปูนขาวนะครับมีโซดาไบคาร์บอเนตก็คือโซดาที่เขาเอาไปทำขนมเบกกิ้งโซดาก็คือเบกกิ้งโซดาแหละครับนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ฟันขาวข่อยบดข่อยบดอันนี้สมุนไพรอันนี้สมุนไพรเกี่ยวกับฟันแน่นอนเพราะสมัยก่อนคนโบราณเขาก็ใช้ข่อยแปรงฟันนะครับอันนี้มีพิมเสนการบูนเมนทอนก็คือปรับแต่งกลิ่นแล้วก็ให้ความเย็นนะครับมีสารส้มสตุนะครับลดความเป็นกรดเป็นด่างในช่องปากเรานะครับเกลือนะครับยังยาสีฟันที่ดียังไงต้องมีเกลือเพราะอะไรเพราะเกลือช่วยฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคได้นะครับลดอาการเหงือกอักเสบได้นะครับแก้ปวดฟันได้อันนี้พิเศษสุดก็คือการพูการพลูขออนุญาตนะคะเป็นการพูบดครับอ๋อนี่คืออ๋อบดมาแล้วบดมาแล้วมีลักษณะเป็นผงเป็นผงมาเหมือนผงโกโก้เลยค่ะใช่ครับการพลูอันนี้คือช่วยอะไรคะการพลูนะครับลดอาการปวดฟันค่ะสองนะครับแก้โรคเหงือกอักเสบค่ะลดกลิ่นปากได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติหลักของสมุนไพรที่จะใช้ในการทำยาสีฟันทีนี้วิธีการทำอาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาใส่เครื่องร่อนค่ะนะครับแล้วก็พิมพ์เสนกับเมนทอนเนี่ยเราจะต้องมาบดให้เป็นผงก่อนใช่เพราะตอนซื้อมามันจะไม่เป็นแบบนี้พิมพ์เสนมันจะเป็นแผ่นเป็นเกล็ดนะครับเมนทอนก็จะเป็นผลึกเราก็จะต้องมาใส่โก่งบดยาบดค่ะแล้วต้องบดไปถึงจนเนื้อเป็นยังไงจนเป็นผงเลยครับเนี่ยขออนุญาตนะคะอันนี้คือผมให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆผมบดมาให้แล้วนะครับค่ะอันนี้คืออาจารย์บดมาให้แล้วเพื่อย่นระยะเวลาในการทำนะคะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยตัวทั้งพิมเสนจะเป็นแผ่นใช่ครับอันนี้ผมก็บดเป็นผงมาให้แล้วก็คือให้เป็นผงเลยละเอียดเลยให้ละเอียดแล้วปริมาณส่วนผสมก็ไม่เท่ากันด้วยครับผม
โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับอันนี้คือผงแคลเซียมนะครับเราก็จะเอามาใส่ตะแกรงร่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นเม็ดนะฮะให้มันเป็นผงละเอียดค่ะทีนี้ตอนเราซื้อมาเราต้องบอกเขาไหมคะว่าซื้อแบบประมาณเท่าไหร่เขาขายเป็นกิโลครับแต่นี้ของเราสูตรหนึ่งเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับค่ะโอเคอิงถุงนี้เนี่ยก็ครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลพอดีครับเราก็จะสมาใส่กระชอนล่อนแป้งก็ได้นะครับหรือกระชอนแบบนี้ก็ได้นะครับล่อนร่อนไปครับใช่แล้ววัตถุประสงค์ของการร่อนก็คือเพียงแค่ให้มันทำให้ตัวเขาละเอียดเป็นผงครับใช่ไม่จับเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีความชื้นใช่ไหมคะอาจารย์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นก้อนอยู่แล้วก็ใช้ทัพพีเราเนี่ยครับช่วยเขาให้เขาลงไปให้เขาลงไปง่ายขึ้นนะครับใช่เพราะมันมีความชื้นแล้วมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะแล้วก็ร่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนผสมทุกอย่างส่วนผสมหลักของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาล่อนเหมือนกันหมดล่อนหมดครับต้องผ่านการล่อนหมดทุกตัวครับเทเพิ่มไหมคะอาเทมาเลยครับเริ่มเป็นงานแล้วค่ะอาจารย์โอเคค่ะแล้วก็ล่อนไปเรื่อยๆคือจะบอกว่าเรื่องของการทำยาสีฟันเนี่ยหลายคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันหลังจากที่เห็นอาจารย์หมูมาสาธิตนะคะการทำยาหม่องไปแล้วทำยาหม่องทำสบู่เหลวอะครับใช่ค่ะรอบนี้อุ้ยสบู่เหลวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าทีมงานเราเอาไปใช้ด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าดีมากคุณผู้ชมบอกว่าแหมเสียดายเนาะตอบคำถามไม่ทันนะรอบนั้นเนี่ยมีคนที่ตอบคำถามเข้ามานะคะแล้วก็ได้รับไปแล้วแล้วก็โหกระแสตอบรับดีมากเลยคือทุกอย่างที่ใช้สมุนไพรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของยาสีฟันเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่ครับสำหรับการใช้สมุนไพรเพราะว่าบางอย่างถึงแม้ว่าเขามีการเคลมหรือว่าเขามีการอ้างอิงถึงว่าเอ๊ะถ้าใช้ของเขาแล้วนะก็ผสมกับยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแต่ว่าตรงปลายที่เป็นแถบของเขาอะค่ะแถบสีเขาก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ 100% ไม่ร้อยครับก็ยังมีส่วนผสมของเคมีต่างๆเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสมุนไพร 100% เราทำเองเราน่าจะเชื่อถือได้มากกว่าเพราะเราทำเองเลยพวกวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะหันมาใช้เป็นพวกสมุนไพรกันเยอะนะครับเพราะว่าหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรเนี่ยมันน่าจะนอกจากจะช่วยลดกลิ่นปากมันเหมือนมันเป็นยาแล้วใช่ครับมันเป็นยาไปเลยแล้วสูตรนี้นะครับตื่นเช้ามารับรองว่าไม่เหม็นไม่มีกลิ่นปากแน่นอนครับแสดงว่ามันมีส่วนในการยับยั้งแบคทีเรียใช่ครับใช่ครับอันนี้อาจารย์คิดคนเองเลยไหมคะหรือว่าก็เปิดตำรามีการเปิดตำราก็คิดค้นสูตรอยู่พอสมควรนะครับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่เราใช้ทั้งสองตัวนี้ก็รักษาเกี่ยวกับพวกโรคเหงือกโรคฟันอยู่แล้วครับอาทิเช่นที่เรานำมาใช้ก็คือข่อยเนี่ยค่ะข่อยนี่ส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเขาใช้แปรงฟันใช้แปรงฟันกันค่ะมันก็จะมีส่วนในเรื่องของก็ช่วยขัดฟันด้วยอะไรด้วยนะครับทำให้ฟันขาวใช้ฟันขาวแต่ฟันขาวจริงๆต้องเป็นโซดาไบคาร์บอเนตครับแต่ตัวนั้นจะช่วยทำให้ฟอกฟันให้ขาวอะครับหรือว่าแป้งเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะใช่ครับก็คือเบกกิ้งโซดาแล้วไม่ต้องกลัวครับเพราะอันนี้คือเขาไปทำอาหารได้ก็คือเราทานได้ทานได้ครับทานได้โอ้ยแต่ตอนแรกกินไม่ค่อยไอ้นี่เลยนะคะนึกไม่ถึงว่าส่วนผสมของยาสีฟันเนี่ยมันจะมีเบกกิ้งโซดาเพราะปกติแล้วเนี่ยเบกกิ้งโซดาเขาเอาไว้ใช้ทำขนมเบเกอรี่ทำเบเกอรี่หรือว่าเอาไปหมักก็ทำให้มันนิ่มหมักหมูหมักอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันนิ่มแต่เนี้ยเอามาใช้ในการทำยาสีฟันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบประมาณไหนแต่ว่าอย่างแรกเลยนี่คือส่วนผสมหลักนะคะคแคลเซียมคาร์บอเนตใช้เลยครึ่งโลนะคะอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปหาซื้อผมไปซื้ออยู่ตรงสี่แยกวัดตึกอะครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งค้าพวกเคมีพันธุ์นะครับพวกวัสดุพวกนี้นะฮะแล้วส่วนพวกสมุนไพรผมก็ไปซื้อที่ร้านเวชพงศ์นะครับก็คือเป็นร้านขายสมุนไพรยอดนะคะก่อนนะอันนี้เรียบร้อยเราก็กรองให้หมดเลยนะคะ ครึ่งโลคือไม่ให้เขาเป็นเม็ดๆใหญ่ๆเลยครับ มันก็จะบดไปกับตัวกระชอนเลยค่ะครับเรียบร้อยเรียบร้อย
ทีนี้แล้วเราก็จะมาใส่โซดาไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาครับค่ะเบกกิ้งโซดาใช้เท่าไหร่คะอาจารย์ครึ่งกิโลครับก็ครึ่งโลเหมือนกันครับทุกอย่างผ่านกาชอนหมดนะครับแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนื้อละเอียดอยู่แล้วนะใช่ครับมันก็จะเราคือล่อนเอาพวกสิ่งแปลกปลอมออกดีกว่ามีเอฟเฟกต์สเปเชียลด้วยนะก็ไม่เหลือเลยเห็นไหมฮะก็ไม่มีเราก็คลุกไปนะครับเอาสองพอสองตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับก็คือข่อยบดข่อยนี่ใช้ในปริมาณเท่ากันไหมคะ200กรัมครับน้อยลงมาหน่อยน้อยลงมาครับค่ะโอ้ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเมื่อเรารวมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วมันได้หลายกล่องเลยนะเป็นกระปุกครับวันนี้แพคเกจจิ้งผมเอามาเป็นกระปุกบรรจุได้ขีดหนึ่งนะครับก็จะใส่ได้ประมาณ15-16แล้วแต่น้ำหนักมือเราโอ้ค่ะแต่ว่าใช้ได้นานแน่นอนนานครับนานครับทำทีหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วก็แจกญาติพี่น้องได้เลยครับเหลือก็ทำเป็นอาชีพขายได้ครับยิ่งเป็นเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเราต้องดิ้นรนค่ะเราต้องหาวิธีการทำอะไรก็ได้ซึ่งงวดต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะครับค่ะอย่างพวกต้นทุนนี้ไม่แพงครับไม่แพงค่ะอย่างประมาณเนี้ยทั้งหมดเนี้ยประมาณเท่าไหร่อาจารย์บอกประมาณน่าจะประมาณเกือบพันนะครับไม่แพงแต่ได้เยอะนะเยอะครับจริงๆแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะทำขายเนี่ยทำในปริมาณเท่าไหร่ในแพ็กเกจจิ้งของเราจะทำเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระปุกนึงเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ได้ทำขายไหมคะทำครับผมขายอยู่นะฮะบรรจุแล้วเนี่ยช่างแล้วกระปุกหนึ่งขีดเนี่ยผมขายอยู่ที่ศูนย์ฝึกเนี่ยกระปุกละ50บาทโอ้เดือนหนึ่งผมว่าใช้ไม่น่าหมดนะค่ะครับขนาดแปรง2รอบเช้ากับตอนก่อนนอนนะฮะครับไม่น่าจะพอเราผสมมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแห้งเป็นผงครับเป็นผงมันก็จะทำให้เราได้ใช้ได้นานด้วยใช่ครับสุดยอดเลยแต่ว่าครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ไม่เยอะด้วยเนาะจ้ะใช้ได้นานที่สำคัญคือเราแบ่งไว้เนี่ยเวลาเราแบ่งขายมันได้หลายกระปุกไหมคะหลายครับน่าจะประมาณถึง20นะคะประมาณ16ฮะที่ผมทำไว้เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะได้ประมาณ16กระปุกต่อ1สูตรที่เราทำกันนะครับค่ะอ๋ออันนี้คือ1สูตร1สูตรแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสูตรอื่นๆด้วย1สูตรก็คือ1เซตของเราเนี่ยครับที่ตรงเนี้ยค่ะครับเพราะว่ายาสีฟันสมุนไพรเนี่ยมันจะมีเซตนี้เซตเดียวครับโอเคค่ะอ่ะต่อไปเนี่ยพิมเสนการมูลเมนทอนนะครับค่ะให้เราใส่เมนทอนสุดท้ายเพราะว่าพิมเสนกับเมนทอนเนี่ยถ้าเขาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะละลายครับมันจะละลายเราเลยจะมาใส่เมนทอนเก็บเมนทอนไว้สุดท้ายไว้ก่อนเราเอาพิมเสนกับการาบูนใส่ลงไปก่อนค่ะมันมีปฏิกิริยาทางเคมีเนาะใช่ก็คือเขาจะละลายออกมาเป็นน้ำมันนะครับถ้าเราใส่ลงไปพร้อมกันใส่ลงไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้ยาสีฟันที่เป็นผงมันแฉะแฉะใช่ครับเราไม่อยากให้มันแฉะเราก็แยกตัวได้ตัวหนึ่งเอาไว้ก่อนแยกไว้ก่อนแยกไอ้ตัวมันจำเป็นต้องเป็นเมนทอนเสมอไปไหมคะที่เมนทอนเลยครับที่เราจะต้องแยกฟิกไว้เลยครับว่าจะต้องไม่มีว่าใส่ถ้าขอแค่ไม่เจอกันไม่ใช่ยังไงพิมเสนก็ต้องลงก่อนลงก่อนแล้วเมนทอนใส่สุดท้ายแล้วคนต่อแป๊บนึงแล้วเราก็ไอ้นี่แหละครับบรรจุใส่ภาชนะเป็นอันเสร็จแล้วอย่างนี้เวลาที่เขามาเจอกันในกระปุกจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใส่ลงไปพร้อมกันเนี่ยโดยที่ยังไม่คนเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวยาสีฟันสมุนไพรเราจะแฉะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับนี่นะคะมันก็มีเทคนิคมีข้อควรระวังคุณผู้ชมต้องดูแล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะนี่เป็นข้อสำคัญเนาะที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของเราที่มันเป็นเม็ดเราก็ไม่เอาละนะครับต่อไปครับต่อเลยอันนี้เป็นพิมพ์เสนนะครับจริงตัวเขาเป็นเกล็ดเนาะเป็นเกล็ดครับหอมขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์คือเริ่มได้กลิ่นของความแบบยาสีฟันและสักนิดหนึ่งนะคะเพราะมันจะมีความเข้มข้นด้วยแล้วกลิ่นเขาก็จะออกเย็นๆหอมๆทำให้เรามันน่าใช้มากขึ้นเราร่อนไปแล้วก็คนไปครับ
อย่างตัวที่แยกออกมาอันนี้ค่ะคือถ้าหากว่าเราแยกออกมาประมาณเนี้ยก็ยังไม่ได้ส่งผลต่อสูตรของเราไม่ได้ส่งผลครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะทิ้งเขาเราก็สามารถบดให้เขาละเอียดบดให้เขาละเอียดขึ้นแล้วก็มาทำแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเราก็พยายามบดให้เขาแบบเป็นผงละเอียดเนี้ยค่ะเป็นผงละเอียดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ให้ครบตามจำนวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาแล้วไม่ได้ใส่เข้าไปก็ยังไม่ได้ส่งก็ไม่ได้ส่งผลครับไม่ได้ส่งผลเรียบร้อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมตัดอันนี้เก็บไว้ก่อนค่ะพิธีกรเทใส่มาเลยครับผมก็จะให้พิธีกรบดต่อ มันไม่ยากนะคะคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยพอเราพูดถึงยาสีฟันมันดูเป็นอะไรที่ต้องเข้าโรงงาน ต้องทำคือไม่สามารถทำเองในระดับครัวเรือนได้จะนึกถึงว่ามันเป็นหลอดแบบใช้บีบที่เป็นครีมแต่อันนี้เราเป็นยาสีฟันสมุนไพรซึ่งว่าเป็นผงอะครับค่ะจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะฮะตั้งนานแล้วเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาใช้ยาสีฟันกันเขาใช้เป็นผงใช่ครับเป็นผงครับโอเคค่ะตอบใส่มาเลยครับใส่มาก่อนจะได้ของโอเคถ้าหลังจากนี้ถ้าหากว่าน้องเขายังไม่ลงไปแล้วก็แยกไว้ได้แยกไว้เลยครับเมนทอสเมนทอนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้สุดท้ายเลยครับถัดไปเป็นต่อไปเป็นสารส้มสตุกนะครับสารส้มสตุกการที่เขาเอามาสตุกก็คือเป็นการลดค่าความเป็นกรดเป็นด่างเขาลดค่าความเข้มข้นก็คือนำสารส้มที่เป็นก้อนไปบดเป็นผงเสร็จแล้วนำไปคั่วจนมันละลายแล้วกลับขึ้นมาเป็นผลึกใหม่โอ้โหการคั่วนี้จนเขาละลายแล้วรอจนเขาแห้งมาเป็นผลึกเป็นผลึกขึ้นมาแล้วก็มาบดใช่ครับใช่ครับเป็นการสตุเป็นการลดค่าความแรงของเขาดีกว่านะครับค่ะ แล้วก็ใช้สารส้มในปริมาณ20 กรัม20กรัมครับคนเข้าไปให้เข้ากันเลยเนาะครับอันนี้เป็นเกลือนะครับค่ะแล้วก็เอาเกลือมาสตุกก็คือโดยการนำเกลือละเอียดเนี่ยค่ะมาใส่กระทะหรือใส่หม้อดินคั่วค่ะจนเกลือเขาเดือดนะครับจนเกลือเขาเดือดเกลือนี่ก็ใส่ปริมาณเยอะเหมือนกันนะครับครับก็คือถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีอ๋อเหรอครับคือเหมือนมันจะฆ่าเชื้อได้เลยใช่ฆ่าเชื้อครับอันนี้เราใช้เกลือ200 กรัมนะครับค่ะเป็นเกลือละเอียดเราต้องจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นเกลือยี่ห้อไหนเกลือไอโอดีนเกลืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นเกลือละเอียดเราไม่ได้เอาเกลือแกงมาทำเราเอาเกลือละเอียดที่เป็นที่ขายตามท้องตลาดเกลือที่ใช้ในครัวเรือนที่แบบเราทำอาหารอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคแต่เราอาจจะมาสตุก่อนเหมือนกันใช่ครับมาสตุนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายยังค่ะยังครับนี่ก็จะเป็นการพูนะครับเป็นการพูบดนะครับอันนี้เราจะใส่การพูบด50 กรัมลงไปนะครับค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องของวัตถุดิบน่าจะมีเดี๋ยวจะมีสูตรให้นะคะบางทีหลายท่านบอกอุ้ยจดไม่ทันเลยอยากได้แต่ว่าจดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีสูตรให้นะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราใส่การพูไปแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันก็จะหอมขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับใช่ค่ะกลิ่นเป็นยาสีฟันสมุนไพรจ๋ามาแล้วครับหอมนะหอมมากคือพอด้วยความที่เป็นยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยหลายๆ คนอาจจะรู้สึกว่าแปรงฟันเคยได้ยินไหมคะแบบยาสีฟันอันนี้อร่อยจังเลยอันนี้น่าจะไม่อร่อยนะเลย คือแปรงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะได้กลิ่นของความเป็นสมุนไพรจ๋าค่ะแบบไม่อร่อยเลยแต่ว่ามีคุณสมบัติดีนะครับต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเมนทอนนะครับเราใส่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็คุกแป๊บเดียวแล้วเราก็เสร็จเลยเรียบร้อยค่ะเมนทอนนี่เขาไม่ใช่นางเอกนะคะนางเอกของเราเนี่ยคือการพลูแต่ว่าเมนทอนเขาเล่นตัวยิ่งกว่านางเอกต้องใส่อันสุดท้ายต้องใส่สุดท้ายอะครับไม่นั้นแฉะค่ะโอ้โหความเย็นมาแล้วใช่ไหมฮะความเย็นมาแล้วนะครับมาเลย
ได้เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นส่วนผสมที่แยกไปเนี่ยเป็นถุงเป็นถุง 8-9 ถุงเนี่ยพอเอามาใส่รวมกันคือได้เป็นกิโลกว่านะครับเป็นกิโลเป็นกิโลกับโลครึ่งนะครับแล้ววิธีการทำก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากครับแล้วก็อุปกรณ์ในครัวเรือนเรามีอยู่แล้วนะครับกะละมังทัพพีที่กระชอนล่อนนั่นนะฮะค่ะแล้วก็ร่อนไปที่มันเป็นเศษแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งแถวตรงนี้มีลมนี่คือโชยมาเลยความเย็นนะคะเรียบร้อยเราก็คนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุกคนคุกเขาให้เข้ากันนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันก็เสร็จแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองครับก็จะกลายเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะบรรจุนะครับการบรรจุเราก็ตักใส่เลยนะครับอยู่ที่ภาชนะของคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าสมมติว่าอยากจะทำเป็นการทำขายครับทำเป็นอาชีพเลยทำขายแล้วก็หาแพ็กเกจจิ้งสวยๆหน่อยก็ได้ครับอย่างนี้แต่อันนี้คือถ้าสมมติจะทำในครัวเรือนหรือว่าจะทำขายก็ได้แล้วแต่เราเลือกแพ็กเกจจิ้งดีๆนะคะแล้วก็นี่เลยสติ๊กเกอร์แปะได้เลยนะยาสีฟันนี่นะคะโอ้โหแล้วก็เป็นกระปุกแบบนี้อันนี้คือที่อาจารย์หมูทำอยู่แล้วใช่ครับแล้วทำขายด้วยทำขายอยู่ครับของอาจารย์นี่คือแบ่งเป็นกระปุกแบบนั้นเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นขีดครับช่างมาแล้ว1ขีดขีดหนึ่งก็50 บาท50บาทครับคุณผู้ชมคะเอาง่ายๆนะคะถ้าหากว่าไม่อยากทำเองไม่อยากจะไปหาซื้อวัตถุดิบก็ซื้อจากอาจารย์หมูเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้สึกว่าหุ้ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพนะสามารถทำได้ในยามว่างแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เชื่อว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าทำเองค่ะลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนถ้าใช้ดีแล้วก็ทำขายได้เลยนะคะมันไม่ยากเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าการทำยาสีฟันเนี่ยคือแค่เอาส่วนผสมมารวมกันให้ได้สูตรตามสูตรเขานะคะเพราะมันจะมีบางตัวที่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะอย่างเรื่องของพิมเสนกับเมนทอนใส่เจอกันไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวเลยละลายค่ะนี่ก็ได้แล้ว5 กระปุกใส่ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเยอะครับประมาณ15 กระปุกอะครับโอ้โหเยอะประมาณนะฮะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเลี้ยงให้คุณผู้ชมดูนะคะแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะอาจารย์หมูมาทีไรเนี่ยมีของแจกมีของแจกครับใจดีมากมีของแจกเยอะมากเลย คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราจะทำแค่อย่างนี้คือทำให้เห็นให้อยากได้แล้วก็ไม่ให้แต่จริงนี่เดี๋ยวเอามาแจกให้คุณผู้ชมเลยนะคะวันนี้แจกกี่รางวัลดีคะแจก5 รางวัลครับ5 รางวัลนะคะสำหรับยาสีฟันสมุนไพรเดี๋ยวบอกข้อแม้คุณผู้ชมไว้ก่อนเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของคุณผู้ชมที่จะได้รับของรางวัลเป็นยาสีฟันสมุนไพรในวันนี้5ท่านนะคะจะต้องเป็นคนที่มากดไลค์นะคะหรือว่ากด Subscribe นะคะในช่องสถานีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเพจอยู่ใน Facebook นะคะคุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้นะคะกดติดตามเราก่อนหลังจากนั้นค่ะให้คุณผู้ชมมาแชร์คลิปวิดีโอที่ตอนนี้นะคะเรากำลังทำการไลฟ์สดอยู่เราถ่ายทอดสดอยู่คุณผู้ชมแชร์เลยไปที่เพจ Facebook หรือว่า Facebook ของตนเองหน้าวอลนะคะแชร์ไปเลยแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยแล้วคุณผู้ชมก็ต้องกดไลค์ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อคุณผู้ชมทำตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้วให้อินบ็อกซ์เข้ามาหาเรานะคะเพจสถานีวัฒนธรรมแล้วตอบคำถามคำถามง่ายมากเลยนะคะแต่จะไม่ง่ายถึงขั้นถามว่าวันนี้วิทยากรคือใคร เพราะว่าวิทยากรคนหล่อของเราเนี่ยทุกคนจำได้หมดแล้วจะถามว่าการสาธิตของเราในวันนี้นะคะมันมีส่วนผสมหนึ่งนั่นก็คือการพลูใช่ครับคือการพลูครับส่วนผสมที่เป็นนางเอกของเราเลยคือการพลูอยากจะถามว่าสมุนไพรที่ชื่อว่าการพลูนี้มีคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณอะไรนะคะคุณผู้ชม5ท่านแรกตอบเข้ามาเลยนะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมได้รับไปเลยค่ะนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรนะคะมอบให้คุณผู้ชมเลย5ท่านผู้โชคดีในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เหมือนกันแต่ว่าก็มีจำนวนจำกัดใช่ครับมีจำนวนจำกัดค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีก1เส้นทางอาชีพนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า
การสร้างอาชีพการสร้างงานให้กับตนเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเสมอไปมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณจะหาอะไรทำไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้นอกจากงานประจำมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีๆที่คนไทยมีแล้วเราสามารถนำมาต่อยอดได้โอ้อาจารย์คะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตนับ2 4 6 8 10 12 14 15 16 16ครับ16แบบเหลือๆด้วยนะคะอาจารย์คำนวณมาดีมากเลยนะคะเนี่ย16พอดีครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเลยนะคะ5ท่านตอนนี้สามารถเริ่มตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมอย่าลืมเงื่อนไขของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะคะในช่องสถานีวัฒนธรรมแล้วคุณจะได้รับไปเลยสำหรับยาสีฟันสมุนไพร5ท่าน5รางวัลเท่านั้นในวันนี้นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะอาจารย์ง่ายๆอาจารย์บอกว่าต้องเตรียมส่วนผสมมาให้หมดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาไม่พอใช่ครับมันจะเสียเวลาบดใช่ค่ะพิมเสนกับเมนทอนนิดนึงเท่านั้นเองโอ้แล้วเวลาไม่พอจริงๆนะคะเนี่ยเพราะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรอยากจะคุยอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะนิดนึงถ้าสมมติใครที่แบบอยากจะศึกษาเกี่ยวกับพวกอาชีพนะครับทางกทม.เราก็มีศูนย์ฝึกอาชีพตั้งหลายศูนย์นะครับเพื่อให้เข้าไปศึกษาเรียนฟรีนะครับอย่างที่เช่นที่ผมมาเนี่ยครับก็คือศูนย์ฝึกอาชีพวัฒนมงคลนะครับก็มีหลากหลายวิชาชีพให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับเข้าไปลองศึกษาดูนะครับเรียนฟรีครับได้งานได้อาชีพด้วยครับค่ะสุดยอดเลยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการสร้างอาชีพการสร้างงานไม่ได้ยากเสมอไปใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ในสิ่งที่พวกเรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของสมุนไพรนะมันเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งว่าเฮ้ยอย่างสมมติข่อยใช่ไหมฮะทุกคนก็รู้ว่าสมัยก่อนเขาเอาข่อยมาแปรงฟันกันนะครับเราก็เอามาทำเป็นประยุกต์เป็นยาสีฟันใช้นะครับก็คือลดค่าต้นทุนการไอ้นี่ของที่ครัวเรือนก็ได้หรือจะไปประกอบเป็นอาชีพอย่างนี้ก็ได้คือดีกว่าเราไปซื้ออย่างปัจจุบันนี้เราไปซื้ออย่างอื่นแล้วมันแพงกว่านะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการทำขายได้อีกด้วยวันนี้นะคะรายการของเราก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการสร้างงานสร้างอาชีพของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแต่สำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวกุ๊กกิ๊กพร้อมด้วยท่านอาจารย์หมูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ